สวัสดีครับพบกับผมเตยโตนครับกับรายการเปิดกล่องวันพีชนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมีคอกเคดายนะครับเจ็ดเทพโจรสลัดสายนั่งนั่นเองของค่าย MP นะครับหรือว่า Empalate นั่นเองซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมตามมาตั้งแต่แรกนะครับซีรีส์นี้โอเคครับเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วเราไปพูดคุยกันทีเดียวตอนท้ายคลิปครับแล้วเจอกันนะจุ๊บโอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับดีเทลทั้งหมดของปาเค่ Empalate ตัวนี้นะครับซึ่งสำหรับ
7เทพโจรสลัดนะฮะลายนั่งนี้จะมีทั้งหมด2ค่ายนะครับซึ่งทำออกมาที่ทำออกมาก็คือค่าย MP แล้วก็ค่าย HMB นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นของค่าย MP นะครับส่วนปาเข้ของค่าย HMB เนี่ยทำออกมาเป็นตัวแรกของไลน์นะครับก็2ตัวนี้มันจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่คนชอบเนาะส่วนตัวผมคิดว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะมันดีคนละแบบสำหรับปาเข้ MP เนี่ยคือผมว่าถ้าเกิดจัดไฟไม่สวยหรือว่าตั้งไว้ที่แบบไม่มีไฟนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะทำให้ความสวยของมันดูดรอปลงไปเพราะว่าด้วยความที่สีมันค่อนข้างจะทึบนะครับแล้วก็ไอ้ตรงสังเกตตรงแหลมๆตรงข้างบนนะฮะมันจะเป็นสีกืนกับบัลลังก์ทรายพอสมควรถ้าเกิดไม่ใช้แสงช่วยไม่ใช้แบบแสงในการสาดทำให้เห็นสีที่แตกต่างอ่ะมันจะทำให้เรามองดูคนมองดูแบบดูทึบดูทึบอะแยกความแตกต่างแยกความแบบมันไม่เตะตาครับซึ่งถ้าเกิดมีไฟเข้ามาเป็นตู้ไหนจัดไฟดีๆปาเข้ MP ตัวนี้จะออกมาสวยงามมากครับเพราะว่ามันมีการเล่นสีที่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่มันจะสังเกตได้ยากครับเลยต้องเอาไฟเข้ามาช่วยส่วนปาเข้ HMB เนี่ยปาเข้ HMB ผมว่าเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้แสงไม่ต้องใช้แอคเซสซอรี่อะไรเท่าไหร่ในการเพิ่มความงามหรือทำให้ตัวมันเด่นขึ้นมาเพราะว่ามันเด่นด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วครับผมส่วนเรื่องหน้าเนี่ยส่วนตัวผมชอบของปาเข้ MP มากกว่าส่วนปาเข้ HMB หน้าสวยเหมือนกันแต่ว่าจะสวยคนละแบบนะครับโอเคครับสำหรับบัลลังก์ทรายของปาเข้ MP เนี่ยผมชอบมากเลยนะด้านหลังมันอะด้านหลังนี่เป็นรูปเป็นทำออกเขาทำออกมาเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับส่วนการลงสีค่ายนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วค่ายนี้เขามาดีอยู่แล้วครับตอนนี้ในลาย MP ในลายจะเทียบจังหวัดของค่าย MP เนี่ยตัวปาเข้นี่ออกมารู้สึกจะเป็นตัวที่5ไหมวะหรือ6เป็นตัวที่6นะครับตัวต่อไปที่จะออกมาเป็นโมเดียนะฮะโอเคครับสำหรับเปิดกล่องวันพีรุ่นนี้เต้ยโตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยขอโทษนะอัพคลิปช้าโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับตัวต่อไปเป็นตัวเอาจริงดองตอนนี้ดองคลิปไปเยอะมากฮะแต่ว่าไม่มีเวลาตัดคือน้องเรียนหนักเอาเป็นว่าเราจะกลับมาให้ว่องไวที่สุดแล้วก็อัพคลิปให้ได้ต่อเนื่องที่สุดแล้วกันครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ